この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。デヨングですかね。デヨングですかね。スタンダイダイブをする。シュート！ここで受ける。エバンドスからラウール。シュート！いや、どうだ。マドリン対マドリン止まれてる。สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแพ็กตำนานลาลิก้าอีพิกสเปนิสลีกแอตแทคเกอร์ขอต่อด้วยลาอูกอนซาเลสนะครับผมตำนานของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับในฤดูกาล1998ถึง1999นะครับครั้งหนึ่งลาอูเคยได้รับฉายาว่าเป็นโกลเด้นบอยของลูกหลังสเปนนะครับเป็นนักเตะที่เรอัลมาดริดภาคภูมิใจเติบโตมากับถิ่นเซเนกัลเบอร์นาบิวนะครับผมท่ามกลางเหล่าซูเปอร์สตาร์ในยุคกาลาติกอสมากมายแต่ลาอูกอนซาเลสซึ่งเป็นเด็กปั้นของเรอัลมาดริดเนี่ยก็ยังยืนหยัดเป็นตัวหลักของทีมได้มีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในสนามและนอกสนามนะครับได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับเรอัลมาดริดเนี่ย3สมัยแชมป์ลาลิก้า5สมัยนะครับผมเคยได้อันดับที่2ในรางวัลบาลงดอร์ปี2001แพ้ไมเคิลโอเว่นไปนะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปี1998ถึง1999 พี่โคเลือกปีนี้มาเนี่ยเพราะว่าผลงานส่วนตัวของลากูอันซาเลสนะครับผมทำได้ดีมากๆนะครับผมเขายิงประตูสูงสุดจากทุกซีซั่นที่เคยเล่นให้กับเรอัลมาดริดในปีนี้เลยครับ1998ถึง1999ยิงได้25ลูกในลาลิก้านะครับผมแล้วก็ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลาลิก้าจากนิตยสารดอนบาลองอวอร์ดถึง5สมัยมากที่สุดตลอดกาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามรางวัลนี้เนี่ยถูกยกเลิกไปในปี2011นะครับไม่งั้นก็คงถูกโรนัลโดหรือเมสซี่ทำลายไปแล้วนะครับราอูร่างนี้เนี่ยสไตล์จะเป็นโฮเพเยอร์จะจ๋าไปเลยนะจ๊ะแตกต่างจากร่างเก่าที่เป็นดัมมี่รันเนอร์ตัววิ่งหลอกนะครับร่างนี้เป็นโฮเพเยอร์และยืนกลางรุกได้อีกด้วยตัวบูสเตอร์จะเป็นชูตติ้งนะแต่บูสเตอร์นี่อาจจะขัดกับตำแหน่งที่ผมคิดในใจอยู่นะฮะบูสเตอร์ชูตติ้งบวก2นะครับบอลคอนโทรลฟินิชชิ่งคิกกิ้งพาวเวอร์และฟิสิคอลคอนแทคนะครับผมเพราะว่าในใจผมอ่ะผมคิดว่าลาอูร่างนี้เนี่ยเหมาะที่จะยืนเป็นกลางรุกนี่ผมจะจับยืนกลางรุกแบบนี้เพราะว่าเขายืนกลางรุกค่าพลังแม็กซ์ด้วยแล้วก็โฮเพเยอร์น่าจะเหมาะด้วยนะครับถ้ากดออโต้นำทางไปแบบนี้นะป้าบเข้าไปเดี๋ยวผมจะกดออโต้ให้ดูก่อนรอบนึงนะตอนนี้เนี่ยมันสามารถรีเซ็ตค่าพลังได้ฟรีนะ0 GP เพราะฉะนั้นผมกดให้ดูก่อนแบบออโต้นะฮะจะได้สูงสุดอยู่ที่101นะครับผมดูค่าพลังแบบออโต้นะครับนี่เด่นที่บอลคอนโทรลนะครับไป96เลยนะฮะได้บูสเตอร์ด้วยดิบบิ้งไป90แต่ไทบูเลชั่นเนี่ย86นะครับฟินิชชิ่งจบสกอร์ได้93นะจ๊ะแต่ลูกโค้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีส้มๆนะครับสปีด82สปีดต้น89นะครับอันนี้เสียดายนะสปีดต้นเนี่ยผมจะทำสปีดต้นให้มันสัก90ได้ไหมเนาะอันนี้คือออโต้นะครับแต่ไม่ถูกใจผมอ่ะผมจะขอรีเซ็ตและปรับใหม่ตอนนี้รีเซ็ต0 GP นะครับเพราะฉะนั้นเล่นได้เลยนะฮะกดออโต้นำทางเข้าไปนะครับจุดประสงค์ผมเนี่ยจะเพิ่มสปีดต้นนะครับคือถ้าผมจะเอามายืนเป็นกลางรุกแบบนี้นะฮะแต้มที่ผมจะลดนะฮะก็คือชูตติ้งนะครับชูตติ้งการจบสกอร์เนี่ยผมลดลงหน่อยนะครับผมเราไม่ได้ยืนเป็นกองหน้านะแต่ถ้าเกิดใครยืนเป็นกองหน้าไม่ต้องลดชูตติ้งก็ได้นะครับผมจะลดชูตติ้งเหลือ5นะครับผมแล้วเอาไปใส่พาสซิ่งหน่อยนะครับพาสซิ่งเนี่ยไอตัวโลพาสเนี่ยมันได้79นะครับเพราะฉะนั้นเอาใส่พาสซิ่งไปเป็น5เพื่อให้โลพาสเป็นสีเขียว80นะครับเดี๋ยวมันได้บูสต์อีก2ไงใช่ป่ะทีนี้แต้มมันยังไม่พอนะฮะที่จะเพิ่มตัวเด็กเซียตี้นะครับผมจะต้องลดโลว์บอดี้เซนต์ออกจาก6เหลือ5นะครับเราได้โปรเกชั่นพอยต์ขึ้นมา6พอยต์แล้วใช่ไหมเอาไปใส่เด็กเซียตี้เลยครับผมเป็น9และเป็น10นะครับนี่ปั๊บปั๊บเข้าไปจะเป็น5 5 12 15นะครับผมชอบแบบนี้นะสะดวกแบบนี้นะยืนกลางรุกนะเน้นสปีดต้นหน่อยนะครับผมแล้วก็อะไรที่เป็นจบสกอร์แบบยืน CF อันนี้ผมจะลดลงแต่ถ้าหากใครจะเอาไปเล่นเป็นกองหน้าตัวสูงนะ CF หรือ SS ก็ตามจะไม่ต้องลดชูตติ้งก็ได้นะครับผมลาอูร่างนี้อายุ22ปีเท่านั้นนะเท่าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผมฉายาโกลเด้นบอยเลยเหมาะเลยนะฮะดูค่าพลังข้างในหลังจากที่ผมปรับนะครับนี่ผมได้โลพาสเป็น80เห็นไหมถ้ายืนต่ำเป็น AMF แบบนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องมีจ่ายอ่ะจ่ายเลือดนะฮะฟินิชชิ่งเรายังคงอยู่ที่90นะฮะเป็นสีฟ้าอยู่นะครับไอสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมมาก็คือสปีดต้นนะครับเราได้เป็น91เลยหรือเหลือนะครับผมแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์83นะครับบางหน่อยนะ68เท่านั้นเองนะบาลานซ์เนี่ยดันไม่ถึง90นะ87นะครับความอึดสเตมิน่า86เท่าหลักคือเท้าซ้ายการใช้เท้าขวาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้แล้วกันนะครับ
ส่วนสกิลนะครับผมต้องใส่สกิลเพิ่มซะละนะมีซัมโบโร่คัตวีไฮน์เทิร์น2สกิลคองบอลซึ่งเป็น2สกิลที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะฮะสกิลมงมีสกิลยิงดีนะชิปช็อตคอนโทรลดิปปิ้งช็อตไลซิ่งช็อตลองเล็งชูตติ้งนะสกิลยิงเนี่ยดีนะครับสกิลยิงไกลสวยๆนะครับเอาควอดิฟินิชชิ่งนะฮะเฟิร์สไทม์ช็อตก็มีนะเอาไซเคอร์เลอร์ปั่นก้อยก็มีนะครับแต่สิ่งที่มันขาดหายไปหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิปปิ้งสกิลกับพาสซิ่งสกิลถ้าเกิดยืนเป็น AMF แบบนี้นะครับแนะนำเลยพวกดับเบิ้ลทัชหมักเซยเทิร์นฟิปแฟบโซคอนโทรลพาสซิ่งสกิลก็พวกฟูลพาสซิ่งวันทัชพาสโอ้ขาดเยอะ สกิลดิปปิ้งกับพาสซิ่งเนี่ยขาดเยอะเลยนะครับแต่อันนี้คือสำหรับคนที่จะเอาไปยืนเป็นกลางรุกนะเหมือนผมเนี่ยผมจะเน้นยืนกลางรุกเป็นหลักนะครับผมว่ายืนกลางรุกแบบนี้เนี่ยสกิลจ่ายบอลสกิลคองบอลควรจะต้องใส่เพิ่มนี่ปิ้นบอลไปแล้วจ่ายลูกแน่นี่ยังไม่ได้ใส่สกิลอะไรเลยนะแต่แนะนำเลยนะครับควรจะต้องใส่สกิลแต่สำหรับคนที่จะเอาไปยืนเป็นกองหน้านะครับยืน CF ยืนหน้าต่ำ SS หรือแม้กระทั่งยืนปีกแล้วตั้งเป็นหน้าต่ำ SS หรือยืนเป็นปีกซ้ายไปเลยเนี่ยคืออันนั้นก็แล้วแต่นะครับคุณจะไม่ต้องใส่พวกpassing skill หรือว่า dipping skill เพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยใส่ double touch หรือหมักเซย์เทิร์นใส่ให้หน่อยนะครับยืนปีกก็ใส่ pin point ไปก็ดีเหมือนกันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันจะผมว่ามันอาจจะไม่มีอาวุธอันตรายไปทำอะไรเขาเลยนะครับอันนี้ว่ากันตามตรงนะสำหรับลาอูนะบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าชอบลาอูสไตล์ dummy runner ตัวเก่ามากกว่านะครับเป็นตัววิ่งหลอกคล้ายๆกับ Thomas Muller เนี่ยด้วยทักษะความสามารถหรือ pattern ความสามารถของลาอูเนี่ยควรจะเป็น dummy runner เป็นตัววิ่งหลอกในกรอบเขตโทษมากกว่าที่จะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมหรือเป็นตัวสอดแทรกจากแถว2แบบนี้นะครับผมบางคนอาจไม่ชอบเลยเป็นโฮเพลเยอร์นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ทำให้เก่งได้นะแต่มันต้องใส่สกิลเพิ่มหน่อยก็อย่างที่บอกไปนะฮะสกิลที่ควรใส่ก็ส่งใส่ตามนั้นส่วนสกิลยิงไกลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้เหมาะเลยนะครับถ้าเกิดเรายืนเป็นกลางรุกแบบนี้มันจะได้ในเรื่องของการยิงไกลนะครับผมมีทักษะการยิงไกลดีนะฮะนี่แล้วไอ้ตัวบูสเตอร์ของเขาเป็นตัวไอ้ตัวชูตติ้งนะครับผมก็เพิ่มเรื่องของการจบสกอร์ได้ไงแต่มันไม่เหมาะกันว่ะผมคิดว่าไอตัวบูสเตอร์ของเขาเป็นชูตติ้งมันเป็นบูสเตอร์ของกองหน้าคือเขาดีไซน์มาให้สำหรับกองหน้าแต่ว่าไอตัวสไตล์เป็นโฮเพเยอร์ไงมันก็เลยย้อนแย้งกันนะครับผมติดเรื่องนี้แหละนะถ้าเกิดว่าดีไซน์แบบนี้เนี่ยสไตล์ควรจะเป็นโกโพสเชอร์ไปหรืออย่างน้อยฟล็อกอินเดอะบ็อกซ์นะครับผมว่าเหมาะเลยนะครับผมแต่มันก็เป็นตัวตนที่แท้จริงของลาอูในชีวิตจริงนะครับผมก็คงเป็นแบบนี้ไม่เก่งนะเดี๋ยวคนเปิดได้จะบอกว่าโอ้โหไม่เก่งเลยครับพี่ไม่ใช่ไม่เก่งเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องปรับให้เข้ากับเกมเพย์หรือว่าเมตาของเรานิดหน่อยนะครับผมสำหรับเมตาของเรามันอาจจะไม่เข้ากับลาอูสไตล์นี้นะครับด้วยแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับด้วยค่าพลังสเกล101เนี่ยสมมติว่าผมเทียบกับโยฮันคัพนะครับโยฮันคัพเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงนะครับเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับผมมีความพิ้วมีความคล่องและเป็นโฮเพลเยอร์ซึ่งแพทเทิร์นสกิลความสามารถของเขาอ่ะโยฮันคัพกินเยอะนะครับกินได้เยอะนะครับผมแต่ถ้าสลับกันถ้าลาอูล่างนี้เนี่ยเอาไปเล่นเป็นปีกนะเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับแล้วให้มันเป็นออฟสไตล์ไปอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมคือไม่ต้องเน้นขยับไม่ต้องเน้นวิ่งอะไรมากอ่ะปีกออฟสไตล์บางคนก็เล่นชอบนะครับผมแต่อาจจะต้องไปใส่สกิลเพิ่มพวกสกิลปั่นลองเล้งเคอร์เลอร์อะไรเนี่ยใส่เพิ่มหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยๆก็ต้องใส่สกิลพวกดับเบิ้ลทัชหมักเซเทิร์นเพิ่มเข้าไปนะครับผมว่าจำเป็นเลยนะจำเป็นเลยนะครับไม่ใส่สกิลนี่คือเล่นแบบแข็งๆนะครับไอ้สกิลที่เขามีมานี่คัดมีไฮเอนเทิร์นกับซัมโบโร่นี่คือมันอาจจะไม่ได้ใช้งานจริงเลยนะครับผมคือจังหวะมันน้อยมากที่จะใช้สกิลนั้นนะครับตูมเข้าไปแต่ข้อดีของลาอูคือยิงครับยิงนะฮะคือมีทั้งเรื่องของฟินิชชิ่งนะครับเรื่องของสกิลยิงไกลนะครับผมมาแหวกมาแล้วตูมชนเสาลูกนี้คือถ้าเกิดว่าเอาลาอูไปเล่นเป็น CF หรือไปเล่นเป็น SS ยืนสูงไปเลยอ่ะพวกสกิลยิงไกลอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับพวกลองเล็งชูตติ้งไลซิ่งช็อตอะไรพวกนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ถ้ายืนกลางรุกแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีโอกาสได้ส่องไกลบ่อยหน่อยนะแม้ว่าจะเป็นโฮเพเยอร์แต่ข้อดีของโฮเพเยอร์นี้ครับได้สอดเข้าไปเป็นตัวป่วนได้เหมือนกันนะครับกองหน้าสไตล์โฮเพเยอร์แบบนี้แล้วเอามาเล่นต่ำๆแบบนี้นะครับมันจะทำให้ค่าพลังเกมลุกเขาสูงแล้วก็สอดเติมมากกว่ากองกลางด้วยซ้ำไปนะครับผมอันนี้คือข้อดีอีกอย่างนึงนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนี่เติมได้บ่อยนะครับค่าพลังเกมลุกเขาเป็นกองหน้าอยู่แล้วใช่ปะมันก็เลยสูงนะครับพอค่าพลังเกมลุกสูงแล้วสไตล์เป็นโฮเพเยอร์แล้วมายืนต่ำเป็น MF แบบนี้เนี่ยจังหวะโอกาสที่จะสอดเติมเข้าไปเนี่ยมีสูงแต่ถ้าจะไปเล่นเป็นปีกแล้วไว้เปิดเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนาะแต่ก็จำเป็นได้เอาไปยืนได้เหมือนกันนะครับแหวกมาแล้วตูมล็อกให้เข้าซ้ายนะครับถ้ายืนกลางรุกแบบนี้ก็ยืนฝั่งขวาที่จะใส่ดับเบิ้ลทัชหน่อยนึงนะแจ่มเลยนะครับจากบอลดับเบิ้ลทัชหรือดับเบิ้ลทัชแล้วยิงนอกกรอบเขตโทษนะครับผมเป็นตัว2ไกลที่ดีเลยทีเดียวนี่แหวกมาแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายลูกแนมไปใส่สกิลปั่นหน่อยก็ดีนะ
แค่สกิลเดียวสกิลปั่นนั่นแหละนะสกิลยิงนะครับผมอีกหนึ่งทางเลือกของการใช้ลาอูนะครับเอาไปเล่นเป็นหน้าคู่ถ้าเกิดใครชอบแผนหน้าคู่นะครับแล้วตั้งเป็น SS เนี่ยเป็นตัวปั่นป่วนเป็นตัวสอดยืนคู่กับ CF Posterก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณต้องถนัดแผนหน้าคู่ด้วยคุณต้องเข้าใจวิธีการเคลื่อนที่ของตัวโฮเพเยอร์เมื่อไปยืนสูงด้วยนะครับผมมันจะต่างกันหน่อยนึงนะครับโฮเพเยอร์ที่ยืนสูงยืนต่ำยืน CMF ยืน NF หรือว่ายืน SS เนี่ยมันอาจจะมีความต่างกันอยู่หน่อยนึงนะครับผมขอเทียบกันหน่อยนะครับผมกับราอูร่างเก่านะร่างเก่าเนี่ยจะเป็นสไตล์ดัมมี่รันเนอร์นะครับแต่ความแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่ยืนนะครับร่างเก่าเนี่ยเอามายืนเป็น AMF เหมือนกับที่ผมเอาร่างใหม่มายืน AMF ไม่ได้นะครับผมดัมมี่รันเนอร์ยืนได้นะแต่ว่ายืน AMF ไม่ได้ผมเคยพูดไว้ในคลิปที่รีวิวดัมมี่รันเนอร์เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดราอูมาเมื่อไหร่ถ้ามันเป็นร่างที่ยืน AMF ได้นะจะแจ่มเลยนะครับนี่สมพรปากผมเลยฮะร่างใหม่ยืน AMF ได้นะครับของบอลดีกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบแต่นะครับแต่เกมรุกเนี่ยด้อยกว่าร่างดัมมี่หน่อยเพราะว่าดัมมี่เนี่ยมันจะเป็นร่าง CF นะครับผมร่างอายุ24ปีอันนี้22ปีนะครับจบสกอร์เท่ากันอันนี้เทียบแบบการกดออโต้นะครับส่วนค่าพลังสปีดนะครับความเร็วนะครับร่าง CF ดีกว่านะแต่เนี่ยผมปรับแล้วไงตอนที่อัพก็ปรับตัวสปีดต้นให้มัน91เลยนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยแพทเทิร์นสกิลเหมือนกันเป๊ะนะครับร่างใหม่นี้ยืนปีกต่ำได้ด้วยนะปีกซ้ายปีกต่ำเนี่ยร่างเก่ายืนไม่ได้ร่างเก่าจะต้องยืนเป็นพระเอกยืนเป็นกองหน้านะครับแต่เรื่องของการคองบอลล็อกบอลเลี้ยงบอลเนี่ยร่างใหม่นะดูทรงดีกว่าเยอะนะครับผมจากการที่ได้ลองเล่นแล้วนะครับผมว่าถ้าจะใช้ลาอูให้มีประสิทธิภาพมากสุดเนี่ยทีมต้องปรับตัวเข้าหาเขานะครับ ไม่ได้เขาต้องปรับตัวเข้าหาทีม แต่ถ้าเกิดว่าเราถนัดอยู่แล้วนะครับผมในตำแหน่งที่ลาอูถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็น AMF นะครับผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเกิดคุณเปิดไม่ได้โยฮันคัพอ่ะแต่ถ้ามาเทียบกันกับโยฮันคัพอ่ะผมมองว่าโยฮันคัพก็ดีกว่านะถ้าในตำแหน่ง AMF นะแต่ถ้าเอามายืนเป็น CF หรือ SS หรือปีกซ้ายนะครับมันก็จะเป็นการเล่นอีกแบบนึงเลยนะครับการอัพอีกแบบนึงเลยอัพออโต้ไปก็ได้ถ้ายืนสูงแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ใส่สกิลก็ต้องไปใส่สกิลพวกปั่นอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับผมแต่ขาดไม่ได้พวกสกิลดับเบิ้ลทัสมักเซย์เทิร์นเนี่ยต้องใส่นะครับควรจะต้องใส่เลยนะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าให้เลือกระหว่างตัวดัมมี่รันเนอร์กับตัวโฮเพเยอร์นะถ้าส่วนตัวผมนะผมชอบโฮเพเยอร์ร่างนี้มากกว่าดัมมี่รันเนอร์นะครับแต่เล่นมันดีนะสนุกดีถ้าชอบเน้นยิงไกลนะครับผมรอจังหวะยิงไกลแต่มันก็ย้อนแย้งกับสไตล์โฮเพเยอร์ที่เราชอบยิงไกลแต่เขาวิ่งเติมเข้าไปข้างในกรอบเนี่ยมันจะย้อนแย้งกันรวมถึงตัวบูสเตอร์ที่เป็นชูตเตอร์ด้วยชูตติ้งด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งมาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบนสกิฟโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณคุณอีคิวที่ยืม ID รีวิวด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all